ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่อันตรายเป็นระดับต้นๆของโลกถ้าตกลงไปนี่ตายได้เลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าคนนี้เขาหลับไปได้ยังไงเราอย่าอยู่นานเกินครึ่งชั่วโมงนะไม่งั้นเราจะน็อกได้ง่ายๆเลยทีเดียวอันตรายมากอะดูดิหิมะก็ได้ตกลงมาแล้วด้วยครับเวียนหัวแล้วก็ปวดหัวหายใจเข้าไปใช้ประมาณนาทีหนึ่งเท่านั้นอะอาการ wow. ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าทะเลทรายมันจะไม่อยู่ที่เย็นๆอย่างนี้ได้ความรู้สึกก็รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวเลยครับดินไหวฝนลุกเลยครับเพราะอะไรหนาวตั้งแต่ไปเที่ยวมาที่นี่นี่ติดท็อป5ของผมเลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3ที่เราอยู่ที่ลาดักแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถจากเมืองเลไปเมืองนูบรานะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5-6 ชั่วโมงครับแล้วก็ระหว่างทางผ่านไปเมืองนูบรานะครับเราก็จะได้ผ่านกับสถานที่เที่ยวที่6นั่นก็คือคาทงลาพาสนั่นเองครับซึ่งมีความสูงมากถึง 5,360 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับผมสูงพอๆกับเอเวอเรสต์เบสแคมป์เลยนะครับความสูงอันนี้เนี่ยเทียบเท่ากับตึกไอคอนสยามนั่นก็คือตึกที่สูงที่สุดในไทยนะครับมาต่อกันถึง17ตึกเลยทีเดียวบ้าไปแล้วในระดับความสูงขนาดนี้นะครับทำให้ร่างกายเราได้รับออกซิเจนเพียง 60-70% เท่านั้นครับจากปกติถ้าเราอยู่ระดับพื้นดินนะครับเราจะได้รับออกซิเจน 100% ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรจะเตรียมออกซิเจนกระป๋องหรือว่าเป็นแทงค์เลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้ตอนอยู่ความสูงระดับนั้นนะครับคือเมื่อเราหายใจจากออกซิเจนในแทงค์แล้วเนี่ยเราจะได้รับออกซิเจนเต็มๆ 100%เหมือนเราอยู่ระดับพื้นดินครับผมถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่รถจะสามารถสัญจรได้เป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับถนนเส้นนี้ยังเป็นถนนที่อันตรายเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะว่าถนนเส้นนี้มีเพียงแค่เลนกว่าๆเท่านั้นครับซึ่งเมื่อมีรถสวนหรือรถจะแซงกันนะครับเราก็ต้องหลบให้เขานะครับผมซึ่งก็ต้องขับอย่างช้าๆเลยนะครับแม้คาทงลาพาสนะครับจะห่างจากตัวเมืองเลเพียงนิดเดียวนะครับแต่ต้องใช้เวลาขับถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่าถนนเส้นนี้มันคดเคี้ยวเนี่ยครับเป็นฟันป่าครับมันไม่ใช่เป็นถนนเส้นตรงครับทำให้ไม่สามารถขับได้เร็วมากนะครับผมแล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับมันก็จะไม่มีรั้วกั้นครับผมอย่างที่เห็นมันจะมีแค่หินกั้นเท่านั้นครับทำให้อันตรายเข้าไปใหญ่เลยถ้าตกลงไปนี่ตายได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหวครับบางช่วงนี่เป็นเหวสูงถึง500เมตรเลยทีเดียวตรงข้างทางเลยมีป้ายสุภาษิตกวนๆไว้เตือนใจนักท่องเที่ยวอย่าง Dive like hell and you will go there นะครับผมซึ่งเป็นคำที่สั้นๆนะครับแต่ว่าอ่านแล้วได้ใจความจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปชมฟุตเทจสวยๆระหว่างทางไปคาทงลาพาสกันครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้พบไก่หิมะแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตรแล้วครับผมและทางจากที่เป็นลาดยางนะครับตอนนี้ได้กลายเป็นทางลูกรังนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าคนนี้เขาหลับไปได้ยังไงและตรงข้างทางของถนนลูกรังนี้นะครับก็จะมีทางน้ำเล็กๆที่มาจากที่มาข้างบนที่ละลายลงมานะครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้ขับรถทะลุเมฆกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงคาทงลาพาสแล้วครับเมื่อลงรถมาแล้วนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าร่างกายผมค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็เวียนหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับที่นี่ก็ยังมีคาเฟ่ที่อยู่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับไว้ให้เรานั่งพักจิบชาอุ่นๆนะครับแต่ว่าเราอย่าอยู่นานเกินครึ่งชั่วโมงนะไม่งั้นเราจะน็อกได้ง่ายๆเลยทีเดียวเราก็มาอยู่จุดที่อยู่สูงที่สุดของแคว้นลาดักนี้แล้วนะครับเราจะอยู่แค่ที่แลนด์มาร์คที่มีป้ายไว้ให้ถ่ายไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปจุดที่อยู่สูงที่สุดของที่นี่นะครับจะได้ถือว่ามาถึงจริงๆนะครับผมไปลุยกัน
ตอนนี้นะครับเราก็ถึงจุดที่อยู่สูงที่สุดแห่งแคว้นลาดักแล้วนะครับผมหายเหนื่อยเลยตอนขึ้นมานี่แบบอันตรายมากอะดูดิมันประมาณแค่100 200เมตรนะแต่คือแบบขึ้นอย่างเดียวเลยคือมันไม่ใช่การเดินอะแต่มันคือการปีนอะแล้วบางช่วงที่ปีนนี่เท้าที่เหยียบหินนะครับหินมันสไลด์ลงไปเลยเสียวมากเกือบร่วงละแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับผมแล้วตอนนี้นะครับหิมะก็ได้ตกลงมาแล้วด้วยครับเดี๋ยวเรารีบลงกันดีกว่าก่อนที่ร่างกายเราจะไม่ไหวเอานะครับผมหลังจากที่ลงมาจากยอดของคาทงลาพาสนะครับผมก็เริ่มเวียนหัวแล้วก็ปวดหัวพอสมควรครับทีนี้สิ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือการใช้ออกซิเจนนะครับผมเป็นออกซิเจนแทงครับผมการใช้ออกซิเจนจากแทงนี้ครับก็ไม่ยากครับแค่เอาสายยางที่มันมีรู2อันใส่เข้าไปตรงจมูกนะครับผมแล้วก็หายใจเข้าไปไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะอันนี้คือแบบใช้ประมาณนาทีหนึ่งเท่านั้นอ่ะอาการ wow. ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยพูดแล้วจะหาว่าเวอร์แล้วคือฟิลตอนหายใจเข้าไปอ่ะคือมันต่างกับฟิลที่หายใจปกติเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราได้ออกซิเจน 100% เต็มๆเลยอ่ะครับก็ขอตัวไปพักผ่อนระหว่างทางนั่งรถไปนูบราก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสถานที่เที่ยวต่อไปครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่สถานที่เที่ยวที่7ของทริปลาดักแล้วนะครับผมนั่นก็คือ Thunder Sand Dune หรือว่าทะเลทรายสีเงินนั่นเองครับผมซึ่งทะเลทรายแห่งนี้นะครับ wow. เป็นทะเลทรายที่อยู่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งมีความสูงถึง 3,150 เมตรเลยทีเดียวจึงทำให้ทะเลทรายแห่งนี้ไม่ใช่เป็นทะเลทรายร้อนๆธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นทะเลทรายเย็นครับผมซึ่งอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวถ้าดูจากการแต่งตัวของผมนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าทะเลทรายมันจะไม่อยู่ที่เย็นๆอย่างนี้ได้และเมื่อเรามาอยู่ทะเลทรายอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือการขี่อูฐนั่นเองครับผมเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศความเป็นทะเลทรายสักหน่อยราคาที่เราต้องจ่ายในการขี่อูฐนั้นก็ไม่แพงมากนะครับแค่ประมาณ250รูปีหรือประมาณ150บาทไทยนั่นเองจัดว่าคุ้มเพราะว่าเราจะได้ขี่อูฐประมาณ15นาทีถึง20นาทีเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวยๆแห่งการขี่อูฐกันนะครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนหลังอูฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งความรู้สึกก็รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวเลยครับเพราะว่าอูฐมันเดินแบบค่อนข้างจะโยกแยกนิดนึงนะแล้วการขี่อูฐแบบนี้นะครับเขาจะไม่ให้เราไปเดียวเดียวครับผมเขาจะให้เราไปเป็นแก๊งกันนะครับซึ่งมีถึงประมาณ10คนเลยทีเดียวเขาจะใช้เชือกลากตั้งแต่อูฐตัวแรกถึงอูฐตัวสุดท้ายซึ่งมันจะเดินเรียงกันเป็นแถวขั้นบันไดจะได้เป็นระเบียบไม่สะเบ็ดสะบะนะครับแล้วเชือกของอูฐตัวแรกนั้นนะครับก็จะถูกลากโดยคนคุมอูฐนะครับผมแก๊งที่เรานั่งด้วยกันเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับซึ่งค่อนข้างเฉยเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนทะเลทรายแล้วนะครับนี่ครับครับผมตอนนี้เราก็ได้ขี่อูฐเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากเลยทีเดียวสนุกมากๆครับเพียงแค่15นาทีเท่านั้นแต่ว่าความรู้สึกสนุกนี่อยู่ไปทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปชมสถานที่เที่ยวที่สุดท้ายกันในวันพรุ่งนี้นะครับบอกเลยว่าสถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นไฮไลท์ของทริปลาดักของเราเลยนะครับรอชมกันในวันพรุ่งนี้ครับผม
ครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่สถานที่เที่ยวที่8แล้วนะครับนั่นก็คือสถานที่เที่ยวที่สุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ไม่ท้ายสุดครับนั่นก็คือแฟนจองเวกนั่นเองครับผมเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเห็นทะเลสาบครั้งแรกนะครับตั้งแต่ขับรถเข้ามาขนลุกเลยครับขนลุกเลยเหรอใช่เพราะอะไรหนาวหนาวหนาว What the fuck สวยด้วยสวยด้วยคำว่าแฟนหมายถึงคำว่าสูงนะครับส่วนคำว่ากองหมายถึงน้ำครับผมซึ่งเมื่อรวมกันแล้วนะครับก็แปลว่าน้ำที่อยู่ที่สูงนั่นเองครับผมแฟนกองเล็กนะครับ wow. เป็นทะเลสาบที่อยู่ที่สูงที่สุดในโลกนะครับซึ่งมีความสูงถึง 4,350 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวซึ่งความสูงอันนี้นะครับสูงยิ่งกว่าแอนาคูนาเบสแคมป์ที่เราไปมาเมื่อ2เดือนที่แล้วอีกครับและเมื่อทุกคนฟังผมพูดแล้วนะครับทุกคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมทะเลสาบนี้ถึงอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลได้มากถึง 4,350 เมตรขนาดนี้ครับนั่นก็เพราะว่าเมื่อหมื่นปีที่แล้วนะครับพื้นที่โซนนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะทั้งหมดครับแต่เมื่อการเวลาผ่านไปครับหิมะที่อยู่บนยอดภูเขาก็ละลายลงมาถึงพื้นที่ราบตรงโซนนี้นะครับทำให้เกิดทะเลสาบแห่งนี้ขึ้นครับผมนอกจากนั้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำเค็มก็เพราะว่าตอนที่น้ำแข็งจากภูเขาที่อยู่โซนนี้ละลายลงมาเนี่ยมันติดแร่ธาตุที่อยู่บนภูเขาซึมลงมาด้วยครับทำให้ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบน้ำเค็มนั่นเองสาบแห่งนี้นะครับมีความยาวถึง134กิโลเมตรเลยโดยส่วนที่กว้างสุดของทะเลสาบนี้นะครับมีความกว้างถึง5กิโลเมตรเลยทีเดียวด้วยความใหญ่ของทะเลสาบนี้นะครับทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ครอบคลุมรอยต่อของ2ประเทศเลยทีเดียวนะครับโดยพื้นที่ 40% ของทะเลสาบนี้นะครับอยู่ในอินเดียครับผมส่วนอีก 60% นะครับอยู่ที่ทิเบตครับผมซึ่งอยู่ในประเทศจีนทะเลสาบปันกองนี้นะครับเป็นทะเลสาบที่มีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นฟ้าที่เป็นสีครามกับเนินเขาที่มีพื้นผิวที่แปลกตาสะท้อนอยู่ในน้ำใสๆของทะเลสาบนี้นะครับผมซึ่งเมื่อรวมกันแล้วนะครับทำให้เป็นวิวที่สวยงามมากๆที่หนึ่งเลยนะครับผมตั้งแต่ไปเที่ยวมาหลายประเทศอยู่อ่ะผมว่าที่นี่นี่ติดท็อป5ของผมเลยนะครับผมและด้วยความที่ทะเลสาบแห่งนี้นะครับตั้งอยู่เหนือสุดของแคว้นลาดักซึ่งห่างจากเลมากถึง150กิโลเมตรเลยทีเดียวถ้าใครจะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้มาแบบค้างคืนมากกว่าครับผมเพราะว่าการเดินทางที่จะมาที่นี่นะครับใช้เวลาเกือบวันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรใช้เวลาที่อยู่ที่นี่ให้นานที่สุดนะครับเพื่อให้คุ้มกับการนั่งรถมาที่นี่นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเรานอนที่นี่เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินในตอนเย็นแล้วก็ขึ้นในตอนเช้านะครับผมถ้าตอนกลางคืนเราโชคดีนะครับเราก็ยังจะได้เห็นดวงดาวแห่งทางช้างเผือกซึ่งยากที่จะหาดูจากที่ไหนได้นะครับแล้วที่พักที่เราจะนอนกันในคืนนี้นะครับก็จะเป็นเต็นท์ครับผมเหตุผลที่เป็นเต็นท์ก็เพราะว่าตามกฎหมายแล้วเขาห้ามมีสิ่งปลูกสร้างถาวรเช่นบ้านในโซนนี้นะครับทําให้ที่พักส่วนใหญ่จะเป็นกระโจมเป็นเต็นท์หรือว่าเป็นบ้านมุงสังกะสีนั่นเองนอกจากนั้นนะครับไฟฟ้าที่นี่จะเปิดปิดเป็นเวลาทําให้ตอนกลางคืนเราไม่มีไฟครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในเต็นท์เขาจะมีตะเกียง LED ให้ครับภายในเต็นท์นะครับก็จะมีเตียงเล็ก2เตียงครับผมพร้อมกับผ้าผมที่ค่อนข้างหนามากเลยทีเดียวครับเพราะว่าตอนกลางคืนที่นี่หนาวมากครับผมนอกจากนั้นนะครับในเต็นท์ก็ยังจะมีห้องน้ำในตัวซึ่งถือว่าดีมากสำหรับที่พักแบบเต็นท์อย่างนี้เลยทีเดียวครับผมครับก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าผมอยากแชร์ประสบการณ์การเที่ยวให้กับทุกคนจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยบรรยากาศในยามค่ำคืนอันอบอุ่นของปันกองเล็กนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ